อข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติตำรวจพยายามกระชับพื้นที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมคณะราษฎรอีสานกางเต็นท์ปักหลักชุมนุมสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ก่อนรวบไผ่ดาวดินและแอมมี่เดอะวอทเทิลบูขึ้นรถค่ะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มตึงเครียดหลังจากคณะราษฎรอีสานเข้าพื้นที่พยายามกางเต็นท์ปักหลักค้างคืนรอสมทบม็อบใหญ่พรุ่งนี้บริเวณฝั่งร้านแมคโดนัลด์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมพยายามเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่แต่ไม่เป็นผลค่ะจนเกิดการผลักดันยื้อกันไปมาทำให้ผู้ชุมนุมมีการสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามเดินคล้องแขนหน้ากระดาษเข้ากระชับพื้นที่ดันผู้ชุมนุมออกไปจากพื้นผิวการจราจรและมีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางรายไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นมีไผ่ดาวดินและแอมมี่เดอะบอททอมบลูขณะที่แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงใช้เครื่องขยายเสียงปลุกเร้ามวลชนอยู่บนรถตลอดเวลาค่ะด้านสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งข้าราชการขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถออกก่อน17นาฬิกาห้ามจอดค้างคืนในทำเนียบเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุรับมือม็อบค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความร่วมมือข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะซึ่งหากมีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงานขอให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายออกก่อนเวลา17นาฬิกาโดยไม่จอดรถยนต์ค้างคืนและไม่จอดบนพื้นผิวการจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลรวมถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันที่14ตุลาคมนี้ทั้งนี้หากมีภารกิจไปราชการต่างจังหวัดให้ประสานหน่วยงานภายในเพื่อจัดที่จอดรถให้ที่บ้านพิษณุโลกและบ้านมนังคศิลาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้านความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มต่างๆที่เตรียมเคลื่อนไหวในวันที่14ตุลาคมนี้โดยนำมวลชนเฝ้ารอรับเสด็จเส้นทางถนนราชดำเนินอาทินายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานำมวลชนไปรับเสด็จบริเวณสะพานมัคควานนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระนำมวลชนรับเสด็จบริเวณลานพระรูปทรงม้าด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.และกลุ่มกองทัพธรรมนะคะรอรับเสด็จบริเวณลานพระพรามมหาเจษฎาบดินทร์รวมถึงแกนนำกลุ่มไทยภักดีนำมวลชนรอรับเสด็จบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะทัศนวิสัยเปิดโล่งค่ะที่สถานีรถไฟบ้านคลองแขวงกลั่นหลังเกิดโศกนาฏกรรม19ศพขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถบัสกฐินผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นพื้นที่หมู่7ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราจุดเกิดเหตุโศกนาฏกรรม19ศพขบวนรถไฟสินค้าพุ่งชนรถทัวร์ภาพป่าสมทบกองกฐินวัดบางปลาว่าในวันนี้นะคะยังคงมีบรรดาญาติของผู้วายชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาได้ต่างทยอยพากันมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อพากันกลับบ้านท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้สูญเสียส่วนบริเวณโดยรอบพื้นที่ในวันนี้สภาพแวดล้อมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่เกิดเหตุเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะสิ่งกีดขวางบดบังสายตาทั้งต้นไม้รั้วเหล็กแผงกั้นแนวเขตรถไฟได้ถูกรื้อออกไปเป็นจำนวนมากจนสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างยาวไกลจนสุดสายตาไร้ยากขึ้นปกคลุมหลายกิโลเมตรค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN